ศาลอุทธรณ์ได้ยืนตามศาลชั้นต้นสั่งประหารชีวิตนายวันชัยแสงขาวผู้ต้องหาฆาตกรรมเด็กหญิงวัย13ปีบนรถไฟไปติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวอื่นๆได้ในชีพจรข่าวค่ะกระทรวงศึกษาธิการจัดสัมมนาวิชาการระดมความเห็นในการเสริมสร้างบทบาทของไทยทั้งด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์วัฒนธรรมและสื่อสารมวลชนในเวทียูเนสโกเพื่อเตรียมพร้อมสร้างคนไทยสู่การเป็นพลเมืองโลกสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ร่วมกับพาณิชย์จังหวัด7จังหวัดภาคใต้ชี้แจงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันของรัฐบาลที่ให้โรงงานรับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรที่ลงทะเบียนในราคา4บาท40สตางค์โดยจังหวัดกระบี่มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกว่า900รายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจโครงการครูตู้สัญจรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่โรงเรียนวัดบึงพระจังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามประสิทธิภาพด้านการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำนำสู่คุณภาพการศึกษากรมทรัพยากรน้ำเตรียมจัดกิจกรรมภูมิรักษ์พิทักษ์น้ำเนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2558ในวันที่20กันยายนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ตลาดน้ำขวัญเรียมเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2558ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อจุดเปลี่ยนสุขภาพไทยหลังปี2015และมอบช่อดอกไม้แก่ผู้ได้รับรางวัลนาถนเรนทรและรางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยมนายอภินันท์จันทรังสีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดการประชุมและมอบแนวทางจัดทำแผนปฏิบัติราชการแผนงานโครงการและการจัดสรรงบประมาณปี2559ของกรมประชาสัมพันธ์แผนงานที่สำคัญอาทิโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์โครงการประชาสัมพันธ์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะดุริยางคศิลปินและคีตะศิลปินเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ทักษะด้านการดนตรีและการขับร้องให้สามารถเล่นดนตรีและขับร้องได้อย่างถูกต้องศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นประหารชีวิตนายวันชัยแสงขาวผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมน้องแก้มอายุ13ปีบนรถไฟเนื่องจากผู้ต้องหามีพฤติกรรมอุกอาจและโหดเหี้ยมเป็นภัยต่อคนสุจริตชนพร้อมสั่งให้คืนของกลางที่ขโมยไปให้กับโจทก์ทั้งหมดตำรวจภูธรพานทองจับกลุ่มผู้ต้องหาตระเวนลักรูปปั้นพระพรหมในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงอ้างทำไปเพราะต้องการหาเงินซื้อนมให้ลูกขณะเดียวกันได้จับกลุ่มเจ้าของร้านรับซื้อของเก่าดำเนินคดีฐานรับซื้อของโจร